ชพิธีโสกันคืออะไรพระราชพิธีโสกันคือพิธีการโกนจุกของพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายระดับพระองค์เจ้าขึ้นไปในสมัยโบราณนิยมให้เด็กไม่ว่าลูกชาวบ้านหรือพระบรมวงศานุวงศ์ไว้จุกด้วยความเชื่อเรื่องของความเจริญเติบโตและความสิริมงคลในปัจจุบันเราไม่เห็นเด็กไว้ผมจุกกันแล้วเนื่องจากความเชื่อที่เปลี่ยนไปวัฒนธรรมหลายอย่างถูกลบเลือนไปโดยเฉพาะธรรมเนียมการไว้จุกการไว้จุกของเด็กไทยในสมัยโบราณนั้นตามคตินิยมที่ว่าในศาสนาพราหมณ์เทพเจ้ามักจะไว้ผมยาวและขมวดเป็นมวยไว้กลางผมกลางศีรษะจึงมีการดัดแปลงคติความเชื่อนี้มาใช้กับเด็กและเมื่อเด็กผู้ชายมีอายุประมาณ 11-13 ปีและเด็กผู้หญิงมีอายุ11ปีจะต้องโกนจุกก่อนเพราะเด็กผู้หญิงโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายก็ต้องมีการจัดพิธีโกนจุกให้ดีที่สุดเท่าที่ฐานะจะทำได้โดยเฉพาะเด็กที่มีเชื้อสายราชวงศ์จะถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญโดยเรียกพิธีโกนจุกให้พระราชโอรสหรือพระราชธิดาว่าพระราชพิธีโสกันและเกสากันพิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ยังรับอิทธิพลของขอมต่อมาในยุครัตนโกสินทร์พระราชพิธีโสกันเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่4โดยในส่วนของเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าจนถึงเจ้าฟ้านั้นการโกนจุกและพระราชพิธีโสกันเกสากันถือเป็นงานใหญ่งานมงคลที่ต้องมีการร่วมเฉลิมฉลองโดยมักมีพิธีทางศาสนาเข้าร่วมโดยเสมอโดยเจ้านายพระองค์สุดท้ายที่จัดให้มีพระราชพิธีโสกันคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอินทุรัตนาพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตเมื่อปีพุทธศักราช2474ภาพเก่าลงสีประกอบพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุจิตราพระราชธิดาในรัชกาลที่5โดยคุณพีทวงศกร